ค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์นะคะเราก็ได้มาเห็นบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะก็คือที่โคกตะบันนะคะที่หลังเรือนจำนะคะก็เป็นพันธสถานเปิดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าหากชาวสุรินทร์มีโอกาสมีเวลานะคะก็มาชมความงดงามของทุ่งทานตะวันที่เรียกว่าสวยงามตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเลยนะคะที่บานชูช่อที่สวยงามแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งเป็นจุดแรกนะคะที่ทางเรือนจำได้มาเปิดเป็นจุดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นที่ห้วยเสนงนะคะห้วยเสนงก็เป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเช่นกันและเชื่อมไปยังชุมชนบ้านสวายนะคะบ้านสวายก็ถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะวิถีชุมชนการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหรือว่าท่านไหนอยากจะมาชิมอาหารกับชุมชนก็ประสานล่วงหน้ามาได้แล้วก็ไปจากนั้นก็ไปที่เขาสวายนะคะเรียกว่าเขาพนมสวายนี่ไปเคาะระฆัง1080ใบนะคะแล้วก็ได้ไปชมความงดงามของภูมิทัศน์เห็นภูมิทัศน์รอบเมืองสุรินทร์นะคะจากนั้นไปเที่ยวชมที่เรียกว่าทำเครื่องเงินเครื่องทองนะคะที่บ้านขวาวศรีนรินทร์นะคะก็จะเป็นตะเกาโบราณนะคะซึ่งก็ถือว่าคุณลุงป่วนนะคะก็เป็นผู้รังสรรค์เครื่องเงินโบราณที่มีความสวยงามมากกว่า 60-70 ปีแล้วนะคะก็จะเห็นบรรยากาศหรือว่านักท่องเที่ยวอยากไปทำกิจกรรม DIY ไปร้อยประเกิมก็สามารถที่จะไปร้อยประเกิมได้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวชุมชนที่บ้านไหมยกพองท่าสว่างนะคะที่บ้านอาจารย์วีรธรรมเรียกว่าเป็นผ้าไหม4ชีวิตนะคะ 1,416 ตะกอจากนั้นก็เดินทางไปชม Elephant World หมู่บ้านช้างหรือว่าโลกของช้างที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่คิดว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวส่งความคิดถึงมาก่อนชมภาพบรรยากาศหลังจากวิกฤตโควิดนะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวนะคะในอนาคตในอีกไม่กี่เดือนเราก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในภูมิภาคเดียวกันนะคะเราได้ประสานงานกับทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว DMC ในภาคอีสาน20จังหวัดนะคะจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานด้วยกันเนื่องจากว่าอีสานตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ตัวเลขคนที่ติดเชื้อนี่ค่อนข้างจะแทบจะเป็นศูนย์นะคะก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่น